สวัสดีครับสวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่หมอออนแอร์สุขภาพดีชีวิตดีกับหมอออนแอร์นะคะคุณผู้ชมพบกับพวกเรากันได้ตั้งแต่เช้าวันจันทร์ถึงวันศุกร์6.45นาทีถึง7.15นาทีแบบนี้นะคะเช้าวันนี้อยู่กับเราสคนนะคะผมปิทเทพริจกิจครับฝั่งพัชราค่ะ พร้อมแล้วนะครับสำหรับเรื่องราวของสุขภาพนะครับที่จะนํามาเสิร์ฟให้กับคุณผู้ชมนะครับเรื่องราวต่างๆที่เป็นประโยชน์นะครับการดูแลตัวเองเรื่องของโรคภัยไข้เจ็บนะครับคุณผู้ชมก็สามารถที่จะสอบถามนะครับหรือว่าสนใจเรื่องไหนเป็นพิเศษครับไลน์มาหาเราได้ครับที่ไลน์ ID d ียดีอาครับวันนี้นะคะเป็นเรื่องที่ใกล้ตัวสําหรับคุณพ่อคุณแม่ที่มีลูกเล็กนะคะเป็นการเลี้ยงลูกอย่างไรนะคะที่จะทําให้เด็กๆนั้นไม่มีอารมณ์ที่เกลี้ยวกราดหรือว่าโมโหร้ายเราจะพูดคุยกับคุณหมอจิตเวช ในวัยรุ่นแล้วก็ในวัยเด็กนะคะในช่วงที่2รายการในวันนี้นะคะจริงๆไม่เฉพาะเด็กหรอกอผู้ใหญ่ก็เป็นเหมือนกันบางครั้งมีอารมณ์โกรธเกลียดกาอะไรต<ช>่<ข>างๆนะะน้องกวางเคยโกรธใครมากๆไหมแล้วรู้สึกยังไงบ้าง คือก็เคยโกรธคือมันเป็นเรื่องธรรมดาอยู่แล้วแต่ว่าถ้าโกรธแบบตีโพลตีพายเขียงของอะไรอย่างงี้ไม่เคยขนาดนั้นบางครั้งเราต้องควบคุมตัวเองให้ได้<ม>นะฮะไม่เช่นนั้นเนี่ยอารมณ์โกรธมันจะกลายเป็นพลังทําลายล้างไม่มีที่สิ้นสุดบางคนบอกว่าก็ไประบายกับคนรอบข้างอันนี้แย่ไปใหญ่<ม>หรือแม้กระทั่งการระบายผ่านการเขียนเฟซบุ๊ก ผ่านโซเชียลมีเดียต่างๆ<ช>อันนี้ก็อนันตรายครับ<ช><ช>กรมสุขภาพจิตเนี่ยออกมาเตือนนะครับบอกว่าเวลาจะคิดเวลาจะเขียนอะไรลง,งในโซเชียลมีเดียเนี่ยจะต้องคิดให้ดีๆนะฮะไม่เช่นนั้นเนี่ยพอเราเขียนไปแล้ว คนรอบข้างหรือว่าเฟรนของเราเนี่ยเห็นหมดแล้วเนี่ยเสียใจทีหลังมันแยก่กว่าเดิมมันทําอะไรไม่ได้แ<ช>ล้วเนี่ยนะอันนี้เป็นเรื่องหนึ่งนะครับที่เตือนคุณผู้ชมนะครับจากกรมสุขภาพจิตครับโดยนวากาศตรีนายแพทย์บุญเรืองไตเรืองวรวัฒนะครับรองอขออภัยครับอธิบดีกรมสุขภาพจิตเนี่ยให้สัมภาษณ์บอกว่าขณะนี้พบว่าสื่อโซเชียลมีการเผยแพร่ค,คลิปการทะเลาะวิวาทกันบ่อยๆนะฮะซึ่งอารมณ์โกรธเนี่ยก็เป็นเรื่องที่พบได้บ่อยๆในคนทั่วไปอยู่แล้วมันจะเกิดขึ้น จากการที่เราตกเป็นฝ่ายถูกกระทำครับอย่างเช่นถูกตําหนิถูกว่านินทาถูกโกงถูกคนอื่นขับรถปาดหน้านะฮะหรือแม้กระทั่งการถูกเอาเปรียบเนี่ยทำให้ไม่สามารถควบคุมตัวเองได้ก็จะกลายเป็นพลังทํำลายล้างนะครับทำอะไรหุนหันพันแล่นโดยไม่รู้ตัวครับการตัดสินใจผิดพลาดง่ายๆเนี่ยก็นําไปสู่ปัญหาต่างๆอย่างเช่นื่องของการ ทำเชื่อมความสัมพันธ์กับคนรอบข้างอันนี้ก็จะมีปัญหานะฮะปัญหาในที่ทำงานประสิทธิภาพการทำงานก็ลดลงความโกรธก็จะนำไปสู่การเพิ่มความเครียดนะครับในทำนองเดียวกันบางคนบอกว่ามีความเครียดเยอะๆก็ไม่แน่เหมือนกันก็จะทำให้มีอารมณ์โกรธเพิ่มมากยิ่งขึ้นด้วยนะครับแล้วก็จะมีผลกระทบทางกายภาพโดยทำให้เราเนี่ยอาจจะเกิดขึ้นโดยไม่รู้ตัวนะครับอารมณ์โกรธของเราเนี่ยก็จะทำให้ต่อมอะดีนาลของร่างกายนะครับครับ สารขัดนหลังที่ชื่อว่าอะดรีนาลีนนะครับออกมาสู่กระแสลโลหิตสารนี้จะกระตุ้นประสาทอัตโนมัติทําให้หัวใจเราเต้นเร็วมากยิ่งขึ้นความดันโลหิตก็เพิ่มมากยิ่งขึ้นอันนี้จะเป็นปัญหาใหญ่นะฮะสำหรับคนที่เป็นโรคความดันโลหิตสูงอยู่แล้วนะครับแล้วก็อาจจะทําให้มีความเสี่ยงให้เกิดเส้นเลือดในสมองตีบหรือว่าแตกได้ท้ายสุดเนี่ย บางคนถึงขนาดว่าเป็นอมพึกอมาพาดด้วยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยควรที่จะฝึกการติดเบรกเอาไว้บ้านนะคะคุณผู้ชมเพื่อเป็นการควบคุมอารมณ์แล้วก็จัดการกับความโกรธของตัวเองให้ได้ป้องกันไม่ให้เรื่องเล็กกลายเป็นเรื่องใหญ่นะคะอาจจะมีวิธีฝึกการถามใจตัวเองเบื้องต้น4ข้อดังต่อไปนี้นะคะคุณผู้ชมข้อแรกก็คือมองแล้วก็คิดไปให้ไกลาถามตัวเองก่อนว่าเรื่องที่โกรธอยู่นี้เนี่ยมันสําคัญต่อตัวเราเองมากน้อยแค่ไหน แล้วก็ให้ถามตัวเองนะคะว่าถ้าเราตอบโต้อะไรลงไปทันทีตามความโกรธจะเกิดอะไรขึ้นได้สะใจแค่ชั่วคราวหรือเปล่าแต่ว่าต้องเสียใจเสียชื่อเสียงไปตลอดชีวิตหรือเปล่านะคะ3ก็คือให้ลองถามตัวเองว่าเราได้เคยทําสิ่งเดียวกับที่คนอื่นทํากับเราในวันนี้หรือเปล่าแล้วเราเองก็ไม่รู้ตัวว่าทําให้คนอื่นโกรธเช่นกันหรือไม่นะคะก่อนหน้าน,นี้ไปทําอะไรเอาไว้บ้างนะคะและข้อสุดท้ายก็คือลองถามตัวเองว่าเพราะเหตุใดคนอื่นจึงทำกับ ทำเช่นนี้กับเรานะคะให้ลองคิดแบบมีเหตุมีผลหน่อยว่าเขาอาจจะมีความจําเป็นก็เลยต้องทําแบบนี้หรือเปล่าแล้วก็ถามตัวเองว่าจะช่วยประวิงเวลาทบทวนตัวเองทําให้ใจเราเนี่ยเย็นลงนะคะตั้งสติได้ไม่หุนหันพันแล่นและมองเห็นปัญหาเล็กลงผลลัพธ์สุดท้ายที่ได้จากการถามใจตัวเองก็คือการให้อภัยนะคะแล้วก็ปล่อยวางและทุกอย่างก็จะผ่านไปได้ด้วยดีนะคะครับนี่ก็คือการฝึกถามใจตัวเองนะมี4ข้อด้วยกันนะครับนอกนจากนี้ ก็ต้องหาวิธีการในการบิ่งเบนความสนใจออกไปจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่ทําให้เราโกรธนะก็มีคําแนะนำนะครับจากดรสุดาวงศสวัสด์ผู้ในการสํานักส่งเสริมและพัฒนาสุขภาพจิตของกรมสุขภาพจิตนะครับที่แนะนําวิธีเบื้องต้นง่ายๆนะให้ทํากันได้5วิธีด้วยกันนะครับจะเลือกทําวิธีไหนวิธีหนึ่งหรือว่าทาหลายหลายวิธีก็ได้เช่นเดียวกันนะครับวิธีแรกนะครับทางผู้ในการก็แนะนําบอกว่าให้เราเนี่ยพยายามนับ1-10ถึงในใจ ก่อนจะพูดอะไรออกไปขณะที่เรากําลังโกรธอยู่อาจจะช่วยให้ลดความรุนแรงที่เกิดขึ้นได้นะฮะก็จะทําให้อารมณ์เราค่อยๆเบา,บาลงมานะฮะหรือวิธีที่2ก็คือลองนับ1นึรูปแบบใหม่กันก็จะทําให้ควบคุมความโกรธได้ดีมากยิ่งขึ้นโดยนับแบบนี้ก็คือนับพร้อมกับการสูดลมหายใจเข้าออกทางช่องท้องลึกๆ ช้าๆระหว่างเลขแต่ละจํานวนวิธีการนี้ก็จะดีมากยิ่งขึ้นก็คือทําให้เราเนี่ยมีเวลาคิดเวลาที่จะทําให้อารมณ์โกรธเนี่ยมันเบาลงมาได้นะเพราะว่าสมองเราได้รับออกซิเจนเพิ่มมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะฮะหรือว่าวิธีที่3ให้นับ1น0ถึงพร้อมกับนึกถึงสิ่งที่ตัวเองชื่นชอบหรือว่าสิ่งที่เราอารมณ์ดีอย่างเช่นนึกถึงไอศครีมหนึ่งแท่ง สองแท่งหรือว่าจะสามแท่งไปเลยนะฮะก็ทําทให้จิตใจของเราผ่อนคลายลงมาจะเกิดความรู้สึกที่ดีแทนที่อารมณ์โกรธได้เหมือนกันนะ<ส>ก็นึกมันไปชอบกินอะไรชอบทานอะไรนึกถึงสิ่งนั้นเข้าไปนะฮะวิธีที่4ก็คือใช้วิธีนับเลขถอยหลังจาก100จะถึง80เขาบอกว่าการใช้สมาธิจดจ่อกับการนับเนี่ยจะทําให้หยุดคิดถึงเรื่องที่กําลังกโกรธจนอยู่ได้นะฮะก็นับลอยลงมา1 9ึ่งร้นะ ลงมาจนถึง80เก็จะทำให้เราเนี่ยใจเย็นลงมาได้นะหรือว่าวิธีการสุดท้ายนะฮะให้ลองหลับตานึกถึงเหตุการณ์หรือว่าสิ่งใดใในอดีตที่เราได้พบเจอแล้วมีความสุขใจสบายใจคลายเครียดนึกถึงว่า ปีที่แล้วเราเพิ่งบินไปที่ยุโรปอ,อากาศหนาวๆฟินๆถ่ายรูปกันได้กินของอร่อยๆอนะอ,อันนี้ลองนึกถึงได้เพื่อทำให้ความโกรธลดลงได้นะคะ <c oughs> ส่วนสิ่งที่ไม่ควรทำนะคะขณะที่ตัวเองรู้สึกโกรธอยู่มากๆเนี่ยก็คืออย่างที่บอกไปว่าไม่ควรไปโพส Facebook นะคะเป็นการระบายอารมณ์ขณะที่ยังมีความโกรธรุนแรงอยู่เพราะว่าจะทําให้ขาดความยับยั้งชั่งใจขาดสติเผลอเขียนอะไรลงไปเนี่ยนะคะแล้วอาจจะมาเสียใจในภายหลังก็แก้ไขอะไรไม่ได้แล้วนะคะและ ก็ห้ามขับรถเพราะว่าอารมณ์โกรธเนี่ยจะทําให้เราหุนหันพันแล่นขาดสติได้ที่สําคัญไม่ระบายอารมณ์ด้วยการดื่มแอลกอฮอล์ด้วยนะคะและก็หลีกเลี่ยงการทะเลกกาะกันเพราะว่าจะลุกลามใหญ่โตได้ง่ายเนื่องจากว่าแต่ละคนก็อาจจะยังควบคุมตัวเองไม่ได้อยู่นะขณะนั้นนะคะและข้อสุดท้ายก็คือห้ามคิดหมกมุ่นอยู่กับคนหรือว่าเรื่องที่ทําให้เราโกรธเนื่องจากจะทําให้ความรู้สึกโกรธนั้นเพิ่มมากขึ้นและก็อาจจะทําให้เกิดความรุนแรงได้นะคะคุณผู้ชมลองเอาเรืร่องราวเหล่านี้ไปฝึก ร่างกายดูนะอันนี้จริงเลยนะสมมติว่าเรามีปัญหากับใครสักคนหนึ่งเราต้องพยายามหลีกเลี่ยงเผชิญหน้า คือบางคนบอกว่าสมมติทะเลาะก,กันใช่ไหม <C. S 1> <ค>หันหลังให้กันเลยและเดี๋ยวอารมณ์เย็ยนลงมา<ช>แล้วก็มันพูดคุยกันไม่เช่นนั้นเนี่ยมันอาจจะกลายเป็นเรื่องที่เลวร้ายกันไปแล้วต่อกันไม่ติดบางคนเป็นแฟนกันอาจจะถึงขั้นเลิกกันเลยนะหรือว่าเพื่อนกันอาจจะเลิกคบไปเลยอ่ะใช่ะคะพอมีอารมณ์โกรธมากๆแบบนี้แล้วหลายคนบอกว่าลองมานั่งสมาธิกันดูบ้างไหมลองมาทาสมาธิมันจะทําให้เราเนี่ยควบคุมเรื่องของอารมณ์โกรธแล้วก็อารมณ์ต่างๆของเราได้ดียิ่งขึ้นนะคะกวางมีเสื้อตัวหนึ่งนะพี่ปิ๊กที่เขาบอกว่าประดิษฐ์ข เทอร์แลนเนี่ยคือใส่ลงไปแล้วเนี่ยมันจะเก็บข้อมูลรอบๆร,ร,ร่างกายของเราว่าเรานั่งสมาธิในแบบนี้เนี่ยท่านั่งเราดีหรือยัง mm hmm. แล้วก็สิ่งแวดล้อมข้างๆตัวเราเนี่ยมันเหมาะสมกับการนั่งสมาธิของเราหรือเปล่านะคะ mm hmm. เป็นนักวิจัยชาวเทอร์แลนท่านหนึ่งนะคะที่คิดค้นเดอะไซเลนซูชขึ้นมาเพื่อสําหรับใส่นะคะแล้วก็วัดระดับการทําสมาธินี้นะคะโดย นักวิจัยคนนี้นะคะเขามีชื่อว่าเจเนียลโรเบิร์ตเสื้อนี้เนี่ยจะประกอบไปด้วย9เทคโนโลยีนะคะไม่ธรรมดาเลยช่วยสร้างสิ่งแวดล้อมในการนั่งสมาธิที่ดีที่สุดให้กับผู้ที่สวมใส่เพราะว่ามันจะสามารถเก็บข้อมูลเกี่ยวกับตัวผู้ใส่เองรวมไปถึงสิ่งแวดล้อมรอบกายนะคะระหว่างทาสมาธิเพื่อแสดงให้เห็นว่าสิ่งแวดล้อมมีส่วนช่วยในการนั่งสมาธิให้มีผลที่ดีขึ้นได้นะคะ โดยโปรโตไทป์ตัวนี้นะคะก็จะประกอบไปด้วยเป็นฮูดนะคะใส่แล้วก็จะมีส่วนประกอบชั้นนอกแล้วก็ชั้นในส่วนชั้นในเนี่ยมันจะมีเซ็นเซอร์คอยวัดลมหายใจอุณหภูมิของร่างกายรวมถึงเหงื่อที่ปล่อยออกมาด้วยนะคะขณะที่ส่วนที่อยู่ตรงบริเวณคอเนี่ยก็จะวัดการวางท่าของร่างกายว่าท่านั่งเราเนี่ยมันเหมาะสมหรือเปล่านะคะส่วนชั้นนอกมันก็จะเป็นเซ็นเซอร์ที่การตรวจวัดสภาวะแวดล้อมทั้งอุณหภูมิความชื้นแสงสว่างรอบร่างกายของเรานะคะ โดยการทํางานของมันเนจะช่วยให้ผู้สวมใส่ทดลองได้ว่าถ้าสมมติว่าเราเปิดไฟหรือว่านั่งอยู่ในที่กลางแจ้งเนี่ยเราทําสมาธิได้ดีกว่าในที่มืดหรือเปล่าหรือว่าจะทําสมาธิได้ดีขึ้นต้องมีเสียงเพลงประกอบหรือเปล่าอลองเปิดเพลงดูแล้วกว็ดูว่าร่างกายของเรา r รี c t ยังไงกับสิ่งแวดล้อมนั้นๆน,น,นะคะข้อมูลที่ได้ทั้งหมดก็จะถูกส่งผ่านไปยัง WiFi ก็ไปเก็บไว้ในเซิร์ฟเวอร์นะคะเพื่อน,นําไปวิเคราะห์โดยหลักอลัลกอริทึมของ AI ต่อไปนะคะตอนนี้เนี่ยก็อยู่ระหว่างการ ศึกษาการทําสมาธิของกลุ่มคนลหลายๆกลุ่มดูเพื่อหาผลการทดลองที่ดีที่สุดอยู่นะคะดีจังเลยนะเสื้ออัจฉริยะนะฮะเพื่อให้การทําสมาธิได้ดีมากยิ่งขึ้นด้วยนะฮะช่วงนี้เราพากักก่อนสักครู่หนึ่งนะครับคุณผู้ชมครับช่วงหน้าห้ามพลาดเด็ดขาดนะครับสำหรับผู้ปกครองพ่อแม่ทั้งหลายเนี่ยที่รู้สึกว่าเด็กที่บ้านเนี่ยมีอารมณ์โมโหเกลี้ยกล่อดำลายข้าวของเนี่ยจะทำยังไงดีช่วงหน้าคำตอบครับ